สวัสดีค่ะฟิวค่ะฟิวค่ะวันนี้ฟิวกับฟิวนะคะจะมารีวิวแฮร์รี่พอตเตอร์เจลลี่สักกัมมี่แคนดี้สักนะคะคือเยลลี่ทากนั่นเองใช่ไหมน้องฟิวจากร้านชัวนี่นะคะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่แล้วนี่นะคะแพ็กเกจด้านหน้าด้านหลังก็จะมีบอกรสชาติด้วยนะคะนี่นะคะแฮร์รี่พอตเตอร์เยลลี่ทากนะคะฟิวไม่ใช่หอยทากเหรอไม่ใช่เพราะว่าอันนี้เป็นตัวทากอย่างเดียวไม่มีหอยนะคะก็เดี๋ยวมาบอกรสชาติก่อนเลยดีกว่ามีทั้งหมด5รส5สีนะคะสีเขียวอ่อนก็จะเป็นรสแพรสีแดงนะคะก็จะเป็นรสเชอร์รี่เปรี้ยวสีส้มนะคะเป็นรสส้มสีเขียวก็เป็นรสแตงโมสีเหลืองก็จะเป็นรสกล้วยค่ะกล้วยนี่นะคะนี่คืออยากกินรสแพรฟิล์มไม่เคยกินตัดฟิล์มดมกลิ่นแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์มากเหมือนกินแฮร์รี่พอตเตอร์แต่เปรี้ยวๆนะแต่ว่ารสชาติมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะผัดกล้วยอุ้ยอุ้ยมันแล้วเหรอนี่ไงตัวท่าเหมือนจระเข้เหมือนจระเข้ฟิล์มว่าเหมือนมากเลยอ่ะโอ้โหกินแบบเป็นตัวเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ละตัวไซส์เท่ากันไหมน้องฟิล์มน่าจะเท่ากันเท่ากันวางให้หมดทุกสีสีเขียวอ่อนมีไม่กี่อันเองนะพี่ฟิล์มนี่ครบแล้วสีเหลืองมีแค่อันเดียวด้วยบางคนละครึ่งนี่นะคะเยลลี่ท่าค่ะก็จะมีทั้งหมด5สี5รสนะคะเดี๋ยวฟิล์มกับฟิวนะคะจะมาชิมสีเขียวอ่อนนะคะก็คือรสแพ้นี่นะคะเป็นส้มท่ากลิ่นหวานมากชิมเลยไหมน้องฟิวโอเคเหมือนกล้วยอ่ะนี่กินทั้งอันไงพี่รู้สึกแปลกๆรสลูกแพรนะคะฟิวกับฟิวกินเข้าไปรู้สึกว่าอร่อยมากเลยนะคะเปรี้ยวๆหวานมีไส้ด้วยค่ะนี่นะคะรู้สึกว่ารสนี้อร่อยมากมันหวานเฮ้ยหอมมากเดี๋ยวไปชิมรสต่อไปกันเลยค่ะค่ะกินเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมหัวใจเต้นแป๊บน่าจะชวนแม่กินแฮร์รี่พอตเตอร์นะใช่แต่แม่ไม่อยู่ทำไมรสนี้อร่อยแตงโมอร่อยมากมีไส้ด้วยอร่อยมากฟิวดูยังมีไส้นะโชคดีแป๊บเนี่ยไส้รสแตงโมนะคะอร่อยมากเลยค่ะหวานมากคนนี้ถ้าไม่เอ็งต้องรักกินนะนี่นะคะรสชาตินั่นก็คือรสส้มนี่นะคะคือส้มเขียวหวานกลิ่นก็เหมือนเดิมเหมือนผสมกันมาเลยแบบว่ากลิ่นเหมือนเดิมหมดเลยน้ำส้มอร่อยอีกแล้วเป็นเหมือนรสส้มที่แบบว่าเหมือนกำลังคั้นน้ำออกมาหัวท่ารสส้มนะคะก็มีไส้ด้วยค่ะรสชาตินะคะก็อร่อยมากเลยน้องฟิวอร่อยมีไส้ด้วยฟินเดี๋ยวมาชิมรสเชอร์รี่กันเลยค่ะเป็นรสที่4นะคะสีแดงกินเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอันเลยอ่ะมีไส้ด้วยอันนี้ไส้ดูเยอะมากเลยนะเหมือนเชอร์รี่ไม่ว่าจะแปลกนะแต่ตรงไหนก็เหมือนเชอร์รี่อ่ะก็เหมือนเชอร์รี่เราเรียกปกติไม่กาแฟลองกลืนนั้นก่อนโอเคน้ำเชื่อพิงบ้างพระอมอ่ะแบบแปลกเคี้ยวดีกว่าอร่อยอมดิเคี้ยวแล้วบอกแล้วอมแล้วมันจะแปลกๆรสเชอร์รี่นะคะก็จะเป็นแบบว่าอร่อยมากแต่ถ้าอมอย่างเดียวก็จะแปลกๆนะแต่พอเคี้ยวปุ๊บเชอร์รี่ออกมาเลยแต่พออมก็แปลกๆจริงๆเขียวเสร็จยังเสร็จแล้วแต่ว่าสีเหลืองรสสุดท้ายนะคะเป็นรสกล้วยมีอันนี้ค่ะพี่ฟิล์มเลยอ้าวต้องแบ่งครึ่งอ่ะพี่เอาหางพี่เอาหัวไม่แล้วก็แบ่งชุดดีกว่าโอ้โกงกันนี่พี่ไม่กัดพี่ขากล้วยอ่ะไหนต้องชิมมีไส้ขนลุกได้ไงเนี่ย
กล้วยอ่ะกล้วยหอมอืมค่ะถ้ากินแบบลูกอมนกฟิลชอบอร่อยนะรสกล้วยนะคะก็เหมือนกล้วยหอมกินก็ออกมาอร่อยมากเลยนะคะรสกล้วยเสียดายมีแค่อันเดียวเพื่อนๆคนไหนยังไม่กดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ก็กดได้ไปฟิลกับนกฟิลด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ของฟิลกับฟิลค่ะค่ะติดตามฟิลฟิลได้ที่ YouTube Facebook Happy Channel และพบใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย